สวัสดีครับอากาเซ่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแบมแบมในงานเปิดตัวอัลบั้มใหม่นี้นะครับในการเปิดตัวแบมแบมมินิอัลบั้มที่2 B Online Showcase นี้นะครับ Spoiler King แบมแบมก็7หลุดปากพูดถึงการคัมแบ็กของวงในงานโปรโมทอัลบั้มเดี่ยวชุดที่2ของเขาคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าก็7ได้เตรียมแผนการคัมแบ็กไว้ในใจของพวกเขาอยู่แล้วแบมแบมก็7ได้คัมแบ็กโซโล่ครั้งที่2โดยอัลบั้มใหม่ของเขา B และเขาก็ยังได้ปล่อยวิดีโอแบมแบมออนไลน์โชว์เคสที่มีทั้งการโชว์เพลงและการแกะกล่องอัลบั้มใหม่ให้ชมกันด้วยแต่สิ่งที่อากาเซ่ไม่คาดหวังว่าจะได้เห็นในงานโชว์เคสออนไลน์ครั้งนี้ก็คือการที่แบมแบมจะมาสปอยคัมแบ็กอื่นๆด้วยหลายต่อหลายครั้งเวลาที่แบมแบมถูกถามเรื่องนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะสปอยการคัมแบ็กครั้งต่อไปของก็7ที่จะกลับมารวมตัวกันอีกเร็วๆนี้ในขณะที่สมาชิกแต่ละคนทยอยปล่อยเพลงกันออกมาเรื่อยๆเป็นเวลาประมาณ1ปีแล้วที่ GOT7 แยกทางกับ JYP และได้ออกซิงเกิลอังกอร์ในชื่อ GOT7 ใหม่ทิ้งไว้ด้วยระหว่างงานโชว์เคสออนไลน์เขาโกรธไม่ได้ที่จะพูดถึงสมาชิกคนอื่นๆและยังบอกว่าทุกคนต่างก็ยังพูดถึงเรื่องกิจกรรมของ GOT7 กันอยู่ตลอดแต่เขาก็ต้องรีบหยุดตัวเองเอาไว้เพราะว่ากลัวว่าบางทีเขาอาจจะพูดมากเกินไปเพราะว่าเขาไม่อยากจะสปอยแผนลับทั้งหมดของพวกเขาไปมากกว่านี้แล้วครู่ต่อมาแบมแบมก็บอกว่าสมาชิกทุกคนยังคงติดต่อกันอยู่เสมอและพวกเขาก็ยังได้แชร์เพลงให้กันและกันด้วยเหล่านั้นก็คือเพลงที่พวกเขาตั้งใจเขียนภายใต้คอนเซปต์ของ GOT7 นั่นเองทันใดนั้นเขาก็ต้องหยุดตัวเองไว้จากการเผลอสปอยที่มากเกินไปอีกครั้งคุณ MC สังเกตว่าแบมแบมพูดถึงวงบ่อยมากๆเธอจึงสงสัยว่าจะมีการปล่อยเพลงใหม่ของ GOT7 เร็วๆนี้ใช่ไหมแบมแบมจึงยอมสารภาพว่าที่จริงแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ GOT7 จะกลับมารวมตัวกันเพียงแต่เขายังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยเรื่องนี้เท่านั้นเองและนั่นก็คือตอนที่เขารู้ตัวว่าเขาทำพลาดอีกแล้วแหมไม่ต้องห่วงนะแบมแบมพวกเราจะทำเป็นไม่สนใจเรื่องสปอยนี้ก็แล้วกันนะและนี่ก็คือเหตุผลที่เขาถูกตั้งฉายาว่า Spoiler King ยังไงซะพวกเราอากาเซ่ก็ต้องขอร้องสมาชิกคนอื่นๆด้วยว่าอย่าโกรธน้องเลยนะน้องหยุดไม่ได้จริงๆสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ